สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชาแนลครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปหาเงินมันยากตรงไหนครับผมก็วันนี้เราอยู่ในแมปนี้นะครับผมซึ่งถ้าเรากดที่ World Map ก็คืออยู่ตรงนี้นี่ครับผม Nobia Forest ครับผมส่วนวิธีมาก็มาจาก Timberry ก็ได้ครับผมแล้วก็เดินขึ้นมาที่นี่ครับผมหรือถ้าเพื่อนใครมีวาร์ปก็ให้เขาเปิดให้ก็ได้ครับหรือคงหาให้คนเปิดวาร์ปให้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ชอบแล้วก็มอนของที่เราจะมาฟาร์มกันในวันนี้ก็คือเจ้านี่ครับผมซึ่งผมยิง1ชั่วโมงจะได้อันนี้มา3อันครับผมแล้วก็ได้เงินมาประมาณ 307,000 ครับผม1ชั่วโมงนะครับจะได้เงินมา 307,000 เงินเพียวๆตรงนี้ 307,000 แล้วก็ได้ดาบจากเจ้ามอนตัวนี้ครับ3อันก็ถือว่าได้เยอะนะครับอันนี้เนี่ยตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยมันน่าจะอันละ 600,000 แต่เดี๋ยวจะพาวาร์ปไปดูครับว่ามันอันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีฟาร์มก่อนนะครับว่ามันวิ่งยังไงสำหรับเจ้าตรงนี้เนี่ยเงินจากมอนเนี่ยได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ของที่ใส่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนเดิมทุกคลิปแหละครับผมแล้วก็สเตตัสก็สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ก็คือผมลงอินล้วนครับแล้วก็บิวก็ตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูสัก10นาทีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะตกไหมนะโอเคว่าอยู่ชั่วโมงหนึ่งได้มา3อันเองครับผมมันเป็นวัตถุดิบ315นะครับที่เอาไว้ทำของต้ม315ครับผมที่มันแพงๆเนี่ยครับมอนก็ค่อนข้างเยอะครับผมถ้าฆ่าไวเราก็จะได้เงินจากมอนเยอะด้วยนะครับผมแต่ถ้าคนฆ่าช้าก็ได้เงินจากมอนน้อยครับผมเราก็จะวิ่งวนอยู่2ที่นี้นะครับตรงจุด2จุดนี้ครับผมเดินไปมาอยู่ตรงนี้ครับได้มาอันนึงได้ไหมครับเ
ับเมื่อกี้ได้มาอันหนึ่งแล้วครับเป็น4อันแล้วครับอยู่วันหนึ่งก็รวยเลยนะครับผมบอกเลยวัตถุดิบไอแมททีเรียล315เนี่ยค่อนข้างจะขายกันแพงครับเพราะว่าคนทำของส้มกันเยอะครับผมมันเลยแพงแล้วก็มันค่อนข้างจะดรอปยากด้วยครับถ้าไม่ใช่ตัวที่ฆ่ามอนไวๆเนี่ยเวลามาฟาร์มแล้วมันทำให้เบื่อครับเงินค่อนข้างจะมาไวครับดูดิครับเห็นมาแป๊บเดียว 50,000 แล้วครับตอนต้นยังมีอยู่ 400,000 กว่านะ 401,000 ป่ะรู้สึกยิงให้ดูประมาณ10นาทีนะครับWe'll be right back.
เยอะครับที่นี่ถ้ามีบีสติ้งก็จะฆ่ามอนได้ไวกว่านี้เยอะนะครับผมแต่แค่นี้ก็ไวแล้วครับผมไปทำฟาร์มผมค่อนข้างแบบว่าเอามาทีเดียวครับแล้วก็เราขี้เกียจแบบหลายๆรอบนะครับต้องไปกลับไปกลับน่าเบื่อก็เลยไม่ค่อยเอาครับเบนติ้งวิ่งอยู่แค่2ห้องนี้นะครับผมเว้ยมีมันตกครับสนุกมากทีนี นี่ครับเดี๋ยวหมดชุดนี้เดี๋ยวเราว้าวกับเมืองดีกว่าดูดิผมไปยิงแค่10นาทีเงินขึ้นมาเกือบแสนนะผมมาดูกันว่ามันอันเท่าไหร่ไอ้เจ้าดาบนี่สูงสุดอยู่ที่800,000นะครับ
เราดูราคาต่ำสุด 507,000 นะคิดดู 507,000 นะครับเอาแค่อันละ 500,000 พอแล้วกันผมยิงได้ชั่วโมงละ3อันอันละ 500,000 ล้าน5ล้าน5ผมยิงตรงเนี้ยเงินเพียวๆที่ได้จากมอนเนี่ยน่าจะได้ประมาณเกือบ 400,000 นะครับอ่ะตีไป 350,000 แล้วกันนะจริงๆอ่ะ 400,000 ด้วยเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงแค่10นาทียังได้มาตั้ง 90,000 ป่ะงั้นเอาเป็นว่าตีทวนๆแล้วกันครับไอ้นี่ตีไปอันละ 500,000 แล้วกันก็ได้ล้าน5แล้วครับล้าน5เงิน3ผมตีได้เกือบ 400,000 งั้นเอาเป็น 300,000 แล้วกันครับผมล้าน5บวก 300,000 เป็น 1,800,000 แล้วครับผมเนี่ยก็คือชั่วโมงละ 1,800,000 แล้วผมเมื่อกี้ผมยิงให้ดู10นาทีก็ตกมาอีกอันนึงเห็นไหมครับก็ประมาณนั้นครับ 1,800,000 ครับผมสำหรับฟาร์มไอ้เจ้าดาบนี่ก็โอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับดึงออฟชาแนลครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์แฟนเทคไทยแลนด์ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย